จิบนกหยิบมาให้ชิมทองย้อยมาให้ชิมเสร็จแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลค่ะแล้วเพื่อนก็ถามนี่แหละค่ะเป็นจุดกำเนิดให้เราคิดว่าเออไหนๆเพื่อนก็อยากชิมเราก็ลงขายซะเลยจากนั้นมันก็เลยเป็นการจุดประกายที่ว่าเราลองทำดูแค่นั้นเองแหละค่ะการรับประกันคุณภาพสินค้าก็คือถ้าลูกค้ามีปัญหาอย่างเช่นช่วงนี้ค่ะอากาศมันร้อนเกินไปการขนส่งเนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่าเขาจะส่ง1วันหรือ2วันแต่เขาคอนเฟิร์มเราที่ว่าส่งวันนี้4โมงพรุ่งนี้เช้าถึงหลายๆลูกค้าหลายๆคนได้รับแบบนั้นน้อยกว่าปีที่แล้วเกินครึ่งครับแต่ปีนี้ก็บอกลูกค้าว่ามันผลผลิตไม่เยอะเรื่องราคาปีนี้อาจจะขยับขึ้นนิดหน่อยครับเพราะว่าเขาเข้าใจคือก็พาเดินดูว่ามันมีต้นละไม่กี่ลูกอะไรประมาณนี้ครับมันกินแล้วคือความชอบของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะฮะส่วนถามว่าอย่างกำปั่นมันทองบางคนถ้าไม่ชอบหวานจัดเขาก็โอ้อร่อยไม่อะไรประมาณนี้ครับคือถ้ามันฟีดแบ็กกลับมาถือว่าดีส่วนใหญ่ก็บอกโอเคมันอร่อยคือถ้าช่วงที่มันอร่อยหรือว่าเรทการกินคือมาแล้วมันตัดจังหวะได้พอดีอย่างเงี้ยจริงๆยังปลูกกันไม่เยอะนะครับเท่าที่ผมดูแล้วยังปลูกกันไม่เยอะแต่ก็จะมีคนที่เอาไปลองปลูกกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับ